ว่าแสบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นแม่ผัวที่รักแม่ก็ไม่ใช่เล่นทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นเช้าเย็นแม่เล่นหนูซะงอมแม่สามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งเป๊กขอบอกแบบไม่อ้อมค้อมแรงมากก็แรงไปไม่ขอประนีประนอมแม่โขกแม่สับให้หนูอ่อนน้อมไม่ยอมหนูไม่ยอมจะขอสู้สักตั้งแสบคันมันแสบหมัดนอกหมัดแยบจัดมาเลยไม่ต้องยังคุณแม่ค่ะหนูก็อยากเชื่อฟังแต่คุณแม่ก็ร้ายจังเลยหนูเลยต้องตั้งการรอคุณวันนี้มีปลาโอสวยๆนะไม่เอาอ่ะปลาโอหรือบาซิลมันก็เหมือนกันไม่จ้าอุ้ยสงกรานต์ก็กลับไปกินปลาซิลแล้วกันอย่าคนอะไรวะรวยก็รวยยังจะงกอีกผักจ้าผักสวยๆจ้าป้าจ้าผักไหมจ้าผักชีเนี่ยผักบุ้งเนี่ยกรัมละเท่าไหร่หรอ3กรัม20กรัมเดียว7 บาทจ้ะโอ้ยกรัมละ5 บาทได้ป่ะโอ้ยรวยแล้วยังงกอีกโอ้ยนะครึ่งกำก็ได้เอาละพริกนั่นน่ะบาทเดียวหยิบปะไม่หยิบหรอกไม่ได้กำไรเสียดายโอ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยก็ให้นางคุณนายมันปลูกกินเองสิยะหล่อนจะได้ไม่ต้องมาซื้อใช่ให้ยายคุณนายโผล่ออกมาโลงบ้างจะได้รู้ว่าโลกมันหมุนไปถึงไหนแล้วคุณนายเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะซื้อกับข้าวที่ตลาดนี้นักหรอกเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยชอบเอาเปรียบคนรวยแล้วพวกแม่ค้านะเห็นใครโง่ไม่ได้คุณนายยังบอกอีกระวังจะตกนรกนะคุณนายนรกอุ้ยมันจะดูถูกคนจนมากเกินไปแล้วนะแม่คนจนไม่มีหัวใจวะใช่ถ้ากูรวยนะเว้ยมันนั่งขายผักนี้หรอกเว้ยมันจะถือตะกร้าใส่แหวนเพชรเดินกรีดกายจ่ายตลาดแต่พวกคนรวยที่มันมองไม่เห็นหัวคนจนอ่ะกูตบหน้าแหกมาเยอะแล้วนะเว้ยถูกต้องไปดีกว่าใครที่ไหนบังอาจที่จะมาตบสั่งฉันไปเรียกมันมาเลยนะไปเรียกมันมาตบฉันที่บ้านเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันนางหัตถ์ไทยว่าการโดนตบเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยโดนตบเลยและไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรอ๋อพวกมันเนี่ยไม่มาหรอกค่ะพวกมันสั่งมาว่าถ้าคุณนายอยากจะรู้ว่าการโดนตบเนี่ยมันเป็นยังไงก็ให้ไปที่ตลาดได้ตลอดเวลาเลยนะคะมันพูดอย่างนั้นเหรอค่ะนี่คุณใจเย็นๆนะใจเย็นๆฉันไม่เย็นแล้วค่ะจะเย็นได้ยังไงคะคุณนี่ก็มันนินทาฉันกับลูกฉันทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วยังไงเนี่ยฉันจะต้องเอาเรื่องมันให้ได้ไปนางไทยไปพาฉันไปตบอีนางพวกนะครับปากพร้อยนี่หน่อยเชิญเลยค่ะคุณนายจะตบคนเนี่ยมันต้องมีน้ำโหถ้าหมดน้ำโหเมื่อไหร่มันจะไม่มันนะคะถูกต้องนางพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักคุณนายเอากลับมือตบซะแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันเดี๋ยวรู้จักไปนางไทยไปเลยค่ะคุณแม่คะคุณ คุณพ่อคะนั่นคุณแม่เขาจะไปไหนอะคะแม่แกเนี่ยเขากำลังจะไปตบกับแม่ค้าที่ตลาดแล้วสิตบคุณแม่ไปดูสิไปดูสิอีหนังหน้าไหนหน้าไหนที่มันจะบังอาจมาตบสั่งสอนคุณนายอังกาบนายคนไหนบอกมาใจเย็นนะคะคุณนายขาไม่เย็นแล้วฉันจะเย็นได้ยังไงโอ้ยมันเห็นคุณนายอังกาบเป็นอะไรฮะเห็นเป็นอะไรฉันเนี่ยทำความดีเยอะแยะให้ประเทศชาติเห็นเป็นอะไรยังไงต่อฮะเห็นเป็นอะไรนินทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยทุกวันเลยพวกแกเนี่ยหน้าไหนจะมาตบคุณนางกลับมาเลยฉันยิงคันไม้คันมืออยู่ด้วยจะตบมาเลยมีไหมไม่มีโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันจะถือว่าพวกแกนี่เป็นพวกหมาเห่าใบตองแห้งทำไมจะไปทำอะไรหนักกระบาลพวกแกคะฉันจะซื้อ3 บาท5 บาทเนี่ยแกขายได้แกขายสิขายไม่ได้ก็หัดลดราคาลงบ้างฉันจะได้ซื้อยามาเอารัดเอาเปรียบนะอีพวกแม่ค้าคนไทยด้วยกันฮะนางไทยไหนแกบอกว่าติดพวกนี้มันเป็นใส่หรือไงเอาหน่าคุณนายลืมบอกไปอะค่ะว่ายังไงก็สู้ๆนะคะมือตบอย่างคุณนางกาบเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วค่ะไทยมันหลายคนมากแล้วก็หลายเท้ามากเลยแกต้องช่วยฉันขอตัวก่อนนะคะกลับบ้านก่อนหมดหน้าที่หาไทยแล้วค่ะมาส่งคุณนายเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะสู้ค่ะโอ้อย่านะว่าตายแล้วแม่เห็นที่คุณนายมันพูดไหมมันน่ามันไส้มากเลยแม่ทำไมในฐานะที่ฉันเป็นลูกแม่นะฉันให้แม่ก่อนเลยแต่ว่าแกหมาหมูดิถ้าแกแน่จริงอะตัวมันล่ะฉันกล้านะฉันสู้นะฉันมือตบนะอย่านะฉันมือตบอย่าหมาหมูไม่มันเว้ยลมดีกว่าอย่าทำฉันอย่าทำไมเดือนมันมืดหรือไงลูกแม่เห็นดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยคุณแม่คะมันยังกลางวันอยู่เลยนะคะโอ้กลางวันค่ะคุณแม่เองก็ไม่น่าใจร้อนเลยอ่ะ10:1เนี่ย10:1เนี่ยคุณแม่จะสู้มันไหวได้ยังไงคะใช่แม่กล้าลูกมันเหมือนสุภาษิตหนังกำลังภายในที่เขาว่าไว้ว่าคนที่คุยไม่ใช่คนกล้านักอิงโอ้ยระวังค่ะแม่โอ้ยละบ้องนักอิงแกปากดีนักนะเดี๋ยวฉันจะไล่แกออกทั้งโคตรเลยฮะทั้งโคตรเลยเหรอคะฉันจะไล่แกออกปากดีนะโอ้ยแม่เจ็บไปหมดเลยเฉินดูที่ลูกข้างหลังแม่กระดูกกระเดี่ยวโอ้ยคุณนายขาคุณเฉินคะไม่ต้องดูมันหรอกค่ะเอวเนี่ยก็ใช้การไม่ได้นานแล้วเชิงการเนี่ยก็เสื่อมคุณภาพไปตั้งนานแล้วเช่นกันก็เหลืออยู่อย่างเดียวนะคะคุณนายเหลือปากค่ะที่ยังพอขยับได้นางอันชัยโอ้กระดูกแม่โอ้ยตัวดีนะแกทำให้คุณแม่ฉันต้องเจ็บมีอย่างที่ไหนเป็นสะใภ้ของคุณแม่แท้ๆเนี่ยถึงเวลามีพวกอีเลิกกับอีพวกแม่ค้าเนี่ยต่อยให้คุณแม่ฉันต้องโดนลุมอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าวทำไมคะก็คุณนายเนี่ยเขาอยากรู้ว่ารสชาติการถูกตบเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดมาเนี่ยจะได้ไม่เสียชาติเกิดนะคะแต่รู้แล้วตายกินถึงยอกย้อนอีตายแล้วเฮ้ยฉันโอ้ยมันลูกเสือลูกตะเข้แท้ๆเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นน้องนางนวล ประธานโทษนะเจ้าค่ะคุณนายขาเชื่อเถอะเจ้าค่ะว่าคุณไทยเนี่ยเป็นน้องสาวแต้ๆของคุณนวลเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณนายไม่รู้นะเจ้าค่ะสารแน่ไปเลยนะใส่หัวไปไกลเลยแกเนี่ยจะไปไหนก็ไปผ่านไปธรรมดาไม่ได้เหรอคะต้องใส่หัวเหรอคะไปบอกให้ไปไงก็ไปใส่ยังไงวะเสียงมันสิเสียงว้ายไปแล้วเจ้าค่ะคุณแม่โอ้ยค่อยๆค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกกระดูกแม่กรอบไปหมดเลยจุดกันเบอร์อะไรเขาไม่รู้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเบอร์44 30ทั้งนั้นล้วนๆลูกลูกจะเอายาแก้ปวดมาให้แม่กินด้วยแม่อยากจะกินสัก5 เม็ดเมื่อไหร่จะหายคะเนี่ยรอยแดงขนาดนี้แล้วนี่พ่อแกไปไหนวะทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นได้ก็ซื้อสิครับไม่อยากได้หรอกค่ะมันแพงเกินไปแพงถูกเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณอยากได้หรือเปล่าไม่อยากได้หรอกค่ะขอบคุณท่านมากนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวเดินดูของรอบๆหน่อยนะคะทำไมนะป่านนี้ยังไม่กลับเลยเนี่ยมันจริงๆเลยเฉิดเอ้ยเดี๋ยวนี้นะพ่อแกเนี่ยเอาใหญ่แล้วนะกลับบ้านดึกๆทำตัวลึกๆลับๆซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างนี้ฉันจะสงสัยแล้วนะก็อย่าเชื่อใจคุณพ่อให้มากก็แล้วกันนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะหาว่าเฉิดเนี่ยไม่เตือนโอ้เฉิดแกอย่ามาสอดรู้สอดเห็นในชีวิตของแม่เลยตัวแกน่ะเอาให้รอดซะก่อนเถอะลูกถึงยังไงนะพ่อแกก็ดีกว่าไอ้ไทยแฟนแกตั้งเยอะเอาเถอะค่ะยังไงก็อย่าให้มันดีแตกตอนแก่ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะยุ่งแกพูดยังไงแบบรู้อะไรมันก็ต้องบอกแม่นะอ้าวพี่สายแกไปไหนมาเนี่ยวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอผมไปทำงานพิเศษที่กระทรวงมาครับคุณแม่ตอนนี้งานค่อนข้างจะยุ่งมากเลยนะครับเพราะกระทรวงก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วโอ้นั่นไงพ่อแกเลยต้องไปทำงานพิเศษ ดีเหมือนกันทำงานพิเศษก็ได้เงินร่วมเวลา เห็นไหมเฉิดเห็นไหมพ่อแกน่ะเขาเป็นคนรักลูกรักเมียป่านนี้คงทำงานหน้าดำค่ำเครียดเพื่อลูกเพื่อเมียทานเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนหรอกคุณยังอ้วนได้อีกเยอะขอบคุณค่ะทั้งเช่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะเราอยู่กันแต่ในเมืองแออัดเหลือเกินค่ะปกติท่านทานข้าวที่บ้านทุกวันหรือเปล่าคะก็ทุกวันเราท่านถ่ายออกมาแบบนี้คุณนายไม่อารวาสแย่หรอคะคุณอังกาบเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นเองผมจะอยู่หรือไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อารวาสได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วถ้าคุณนายท่านรู้เราก็อยากให้รู้ซะก็สิ้นเรื่องวิมลเมื่อไหร่จะไปดูบ้านกันคุณตัดสินใจหรือยังขอหนูคิดดูก่อนท่านเข้าใจหนูนะคะผมเข้าใจผมคงจะแก่เกินไปสำหรับคุณไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะแต่เป็นเพราะว่าท่านมีครอบครัวแล้ว ลับแล้วเหรอคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยปะทำงานเหนื่อยไหมอ่ะนี่คุณอ่ะไม่ต้องขยันมากหรอกประเทศชาตินะไม่ใช่ของเราคนเดียวหทัยเธอไปเอาน้ำให้คุณผู้ชายทานไปเย็นๆเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวนี่หน้าคุณไปโดนอะไรมาเป็นรอยมันถูกตบอ่ะไม่ต้องพูดอย่าพูดเลยนะคะฉันเจ็บใจมากเปลี่ยนเรื่องเรื่องเงินล่วงเวลาคุณออกหรือยังคะค่าล่วงเวลาอะไรกันคุณอ้าวคุณน่ะก็ล่วงเวลาที่คุณทำงานวันหยุดไม่ใช่เหรอเขาต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้คุณนะพี่สายยังได้เลยนะคุณใช่สิแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะออกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมบอกคุณแล้วกันอ้าวนานไหมนานค่ะขอบใจมากลูกไม่เป็นไรค่ะคุณออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเดี๋ยวฉันจะโทรหาส่งสีเองเป็นไรคุณพ่อคะหิวหรือเปล่าคะทานข้าวต้มไหมเดี๋ยวหาไทยไปต้มให้เองค่ะอ๋อไม่แล้วลูกพ่ออิ่มมาแล้วนะไม่ทานละขอขึ้นข้างบนดีกว่าเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยข้าวปลาไม่ยอมกินอ๋อสงสัยคุณพ่อคงจะเหนื่อยนะคะหรือไม่ก็คงจะเบื่อหน้าเมียเก่าเมียแก่เลยกินไม่ลงจ้าเดี๋ยวไว้พิมพ์คุยกับคุณแม่ให้นะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวพิมพ์จะโทรบอกอีกทีนึงโอเคจ้าบ๊ายบายใครน่ะณภานะคะคุณแม่จำณภาได้ไหมคะที่เรียนรุ่นเดียวกับพิมพ์แล้วก็ไปเรียนต่อเมืองนอกทำงานที่นู่นหลายปีแต่ตอนนี้ณภากลับมาแล้วนะคะก็เลยอยากหาบ้านเช่านะคะทำไมไม่เช่าคอนโดอยู่ล่ะลูกตัวคนเดียวนะสะดวกดีนะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากด้วยแต่ณภาแต่งงานแล้วนะคะมีลูกเล็กๆสามีแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กอะค่ะก็เลยอยากหาบ้านเช่าชั่วคราวอยู่ก่อนที่เราหาซื้อบ้านใหม่อะค่ะแหมบ้านเราก็ไม่ว่างซะด้วยสินะไม่ว่างก็ทำให้ว่างสิคะอะไรนะจะให้ผมย้ายออกไปใช่แล้วคุณแม่จะเอาบ้านหลังนี้ให้คนอื่นเช่าส่วนค่าเช่านะตั้ง10,000 นึงแน่แต่ผมยังไม่ได้ติดค้างค่าเช่าเลยนะคุณอ้าวหรือว่าถ้านายไม่อยากย้ายออกไปแล้วก็นายก็จะต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ10,000คุณขอนะได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่อยู่ที่ว่าผมจะให้หรือไม่ให้คุณผมทำสัญญาเช่าไว้3 ปีไว้อีก3 ปีข้างหน้าคุณค่อยมาไล่ผมก็แล้วกันว่าแต่คุณจะอยู่นานขนาดนั้นเชียวเหรอแกออกไปเลยนะแต่ถ้าแกไม่ออกไปนะฉันจะเผาบ้านหลังนี้มาเลยก็เผาเลยสิคุณเผาไปเลยบ้านของคุณนะไม่ใช่บ้านของผมตอนที่ผมมาเนี่ยผมเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปแค่ใบเดียวถึงผมจะเสียหายผมก็เสียหายแค่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวแต่คุณน่ะผมจะบอกอะไรให้นะคุณเสียบ้านทั้งหลังเชียวนะแกไอ้พ่อหนุ่ยบ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้บ้านี่คนผมจะบอกอะไรให้นะว่างๆคุณก็หยิบตำรากฎหมายมาอ่านสักบ้างจะได้รู้ว่าผู้เช่าบ้านกับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์พอๆกันกฎหมายนะคุณไม่ได้ออกไว้เพื่อรังแกคนยากจนหรอกนะโถ่เอ้ยแม่สามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งเป๊ะอายุวันโอสุขังพลังสาธุ เดี๋ยวนะว่าแต่แกทำอะไรตักบาตรมาค่ะวันนี้ครบรอบ100 วันที่พี่นวลตายโอ้คนตายแล้วยังจะกินได้อีกเหรอคนมันตายแล้วเนี่ยการทำบุญน่ะไม่ได้ทำกันพร่ำเพรื่อนะให้มันรู้จักกาลเทศะหน่อยเขาทำปีละ2 หนเท่านั้นปีใหม่กับวันสงกรานต์จะทำอะไรกันมันสิ้นเปลืองมากตอนที่พี่นวลยังอยู่คุณนายก็รังแครังคัดพี่นวลแต่นี่พี่นวลตายไปแล้วคุณนายไม่ได้คิดจะอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับพี่นวลบ้างเลยหรอใช่ก็มันตายไปแล้วฉันไม่ได้พูดเรื่องบุญเรื่องกุศลสักนิดหนึ่งปัญญาอ่อนหรือไงฉันสงสัยว่าคนที่มันตายน่ะกินได้เหรอคุณนายอยากรู้ไหมล่ะคะคุณนายต้องลองตายดูจะได้รู้ว่าคนตายเนี่ยเขากินอะไรว้ายนางกระไทยแกแช่งฉันเหรอแกรู้ไหมฉันหมดความเป็นผู้ดีเพราะแกคนอย่างแกต้องการใช่ไหมต้องการให้ฉันเป็นอะไรมีอะไรเหรอครับคุณแม่ร้องเสียงหลงแต่เช้าเชียวพี่สายแกดูนางฮัทไทยนางฮัทไทยมันยอกย้อนแม่มันแช่งให้แม่ตายดูมันไปตักบาตรทำบุญมันเอาหน้าเอาตาเอาบุญเอากุศลแต่ข้าวสารน่ะของฉันนี่มันเรื่องอะไรกันฮัทไทยอยากรู้ก็ถามพม่านดาคุณดูสิคะฉันไปตักบาตรให้พี่นวลวันนี้ครบรอบวันตายพี่นวล100 วันนี่ครบ100 วันนวลแล้วหรอแสบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นคุณแม่ผัวที่รักแม่ก็ไม่ใช่เล่นทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นเช้าเย็นเช้าเย็นแม่เล่นหนูซะงอมแม่สามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งเป๊ะขอบอกแบบไม่อ้อมค้อมแรงมากก็แรงไปไม่ขอประนีประนอมแม่โขกแม่สับให้หนู